ขอกราบนมัสการนะครับทั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลนะครับและพระเถระรูปกระผมพระอำนาจโอภาโสขอกล่าวถวายรายงานความเป็นมาของการสร้างพระธาตุผาซ่อนแก้วศิริราชธรรมนฤมิตครับเนื่องจากครับเมื่อวิสัยทัศน์บูชาปี2548ที่ผ่านมานะครับคุณลุงทองดีได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุมาจำนวน37องค์ให้ใช้ในพิธีเวียนเทียนวิสาขบูชาและในเดือนถัดมาองค์สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุมาจำนวน6องค์นะครับมาประดิษฐานณสำนักพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วแห่งนี้เป็นเวลาครบ1ปีผ่านมาด้วยความเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์นะครับที่ศาสนาได้ถูกรักษาสืบทอดมา 2,500 กว่าปีโดยพุทธบริษัททั้ง4อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรพราหมณ์ชีทั้งหลายนะครับจนมาถึงณบัดนี้เป็นเวลาในยุคสมัยของพวกเราทุกคนนะครับอุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยสืบศาสนาสืบต่อไปเหตุปัจจัยอันพอเหมาะพอควรได้ทำให้เกิดการดำริที่จะสร้างพระธาตุผาซ่อนแก้วธรรมนฤมิตแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่รวมศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนเป็นประทีปแห่งความหวังที่จะชดช่วงขึ้นในท่ามกลางหมอกควันแห่งอุปกรณ์ที่แผ่คลุมความมืดมนนะครับดอกบัวแห่งสัมมาทิฏฐิแห่งนี้จะงอกงามขึ้นเป็นพระเจดีย์กลางยอดเขาหน้าหมู่บ้านทางแดงThank you.
านเจดีย์แต่ละแห่งเนี่ยที่สุดเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่าฝังอย่างรากลึกลงในพระพุทธศาสนาอันนั้นการสร้างเจดีย์นั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มั่นคงถาวรอยู่เป็นร้อยปีพันปีอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างท่านทำมาเนี่ยคือเพื่ออะไรแล้วก็จุดประสงค์อะไรเนี่ยเขาฝากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในการที่มาก่อสร้างในครั้งนี้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยที่ครูบาอาจารย์มาทำไว้เนี่ยแม้ท่านอาจารย์เองที่มาทำอยู่เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ได้ฝากอะไรไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยได้มากราบไหว้กันนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านได้สอนอะไรไว้ถ้าเราไม่เห็นเราจะทราบซึ้งเกิดศรัทธาแต่ตัวอาจารย์เองที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรก็เกิดมาก็มาทำหน้าที่ในหมดหน้าที่แล้วเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วที่สุดแล้วก็ไม่เหลืออะไรไว้นอกจากความดีและถาวรวัตถุที่ฝากไว้มาพื้นแผ่นดินมอบไว้กับพระพุทธศาสนาให้ทุกคนเนี่ยได้มาได้กราบไหว้บูชาเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องมีโอกาสได้ทำฝากไว้ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกคนเราเกิดมาในพระพุทธศาสนาที่สุดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ไปเต็มมือปากเพราะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยตายไปก็ไม่มีอะไรกลับไปนอกจากความดีที่จะติดตามเราไปอย่างพร้อมหน้าชาติหน้าเพราะนั้นที่สร้างเจดีย์ฝากไว้กับทุกคนได้มากราบไหว้นี่ก็เช่นเดียวกันที่สุดแล้วอาจารย์เกิดมาชาตินี้ก็ไม่มีสิ่งใดนอกจากมาทำหน้าที่ของอาจารย์ที่สุดแล้วพระบวชเข้ามาในพุทธศาสนาก็มีบาตรกับกฎที่จะต้องเดินทางบำเพ็ญต่อไปให้ทุกคนได้เห็นสัจธรรมความจริงตามพระธรรมคำสั่งสอนที่พูดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่สุดแล้วเกิดมาทุกคนก็ต้องสร้างความดีเป็นที่มาของการสร้างเจดีย์ในครั้งนี้ก็ชี้แจงให้ฟังคร่าวๆนะครับก่อนThank you.
สถานที่ตั้งเสาหินศิลาหินที่เอามาจากโคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นหินเสาศิลาน้ำหนัก55ตันแกะภาพพุทธประวัติที่พระพุทธองค์ทรงคณะพยามารมีแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ด้านทิศตะวันตกแล้วก็ภาพทั้งหมดที่เห็นแต่ละด้านนั้นเป็นภาพพุทธประวัติที่พระพุทธองค์ทรงคณะพยามารทั้ง8ครั้ง8คราแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่ายโมงก็จะพระพุทธรูปมาขึ้นตั้งข้างบนนี้สูง4เมตรกับ9เซนก็
รวมแล้วก็9เมตร9เซนถวายให้กับในหลวงร.9ของเราเพื่ออธิษฐานเจ้าภาพพระพุทธโลกองค์ใหญ่แล้วก็เป็นลานปฏิบัติธรรมลานไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เป็นสถานที่จัดชมวิวรอบวัดนี่รอบว่าสี่ทิศมองเห็นชัดหมดเลยแล้วก็พระพุทธโลกมีฐานในวันพุธนี้เป็นวันที่3ตุลาเป็นวันที่จะตั้งพระพุทธโลกปางประทานพรหายโรคหายภัยสำหรับใครที่มาอธิษฐานมารักษาโรครักษาภัยที่นี่เพราะมาอธิษฐานจิตกับพระพุทธรูปองค์นี้บางครั้งกรุงเวสาลีเกิดอุทกเกิดภัยพิบัติใหญ่นะคนตายได้โรคระบาดก็พระพุทธเจ้าทรงประทานนะให้หายโรคหายภัยด้วยผมน้ำพุทธมนต์นั้นก็เอามาเป็นตัวอย่างที่ทุกคนได้มาอธิษฐานจิตจะได้หายโรคหายภัยThank you.